กันนภัทรโสดจนเหงาไม่มีผู้หญิงกล้าเข้ามาเหตุเพราะข่าวเยอะทำสาวกลัววันที่2มีนาคมที่แกรมมี่มีงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตสีโพดำปะทะ3ดอกจิกโดยมีนักร้องหนุ่มกันนภัทรอินใจเอื้อมาร่วมงานได้ให้สัมภาษณ์อัปเดตเรื่องหัวใจตอนนี้ว่าโสดหรือเปล่าเจอหน้ากันทีไรต้องถามเรื่องความรักโสดครับโสดสนิทเลยครับฝากบอกทุกคนเลยหัวเราะฝากบอกทุกคนที่ไม่กล้าจะเข้ามาหาผมเขากลัวอะไรกันโอ้โหใครจะกล้าเข้ามาหาผมคุณไปเสิร์ชชื่อกันนภัทรดูสิมีแต่พาดหัวข่าวเกี่ยวกับความรักที่แบบว่ากันเลิกคนนู้นคนนี้กันอย่างนู้นอย่างนี้กันมีแต่สิ่งที่ไม่ดีไม่มีใครกล้าเข้ามาหาผมอยู่แล้วเหมือนเราตัดพ้อเลยต้องสร้างประวัติใหม่ประวัติศาสตร์ต้องไม่ซ้ำประวัติศาสตร์ก็ต้องเปลี่ยนนอกจากเรื่องข่าวแล้วคิดว่ามีเรื่องอะไรอีกไหมที่ทำให้ไม่มีใครกล้าเข้ามาคาแรคเตอร์มั้งครับที่อาจจะดูแบบว่าเหมือนไม่ค่อยจริงจังกับความรักแสดงว่าตัวเราเองก็ทราบกระแสในโซเชียลโอ้โหก็เวลาที่ข่าวผมลงมาทีมีพาดหัวข่าวออกมาทีก็สะดุ้งนะครับปกติเราไม่ได้เป็นคนที่ครองโสดนานขนาดนี้ครั้งนี้คงจริงจังครับคือถ้าจะมีความรักต่อจากนี้ก็คงต้องจริงจังและก็ตั้งใจทำให้เป็นความรักที่ดีเราอยากให้คนที่เข้ามาเป็นยังไงอันดับแรกเปิดใจครับเปิดใจให้กับเราก่อนแล้วก็สบายใจครับอยู่กันแล้วสบายใจคุยกันได้ทุกเรื่องเข้าใจซึ่งกันและกันรับได้ซึ่งกันและกันเหมือนเราคิดว่าข่าวต่างๆมีผลต่อการตัดสินใจของคนที่จะเข้ามาใช่ครับเคยมีเคสไหมแบบคนนี้เราชอบแต่ว่าเพราะข่าวเลยไม่ได้ไปต่อปรัชนีวงเล็บปิดจุดจุดเคยมีครับเคยมีบางคนที่เข้ามาคุยและผมก็ดันลั่นไปก่อนว่าอย่าเพิ่งไปฟังคนอื่นนะอย่าเชื่อข่าวนะซึ่งคำตอบของเขาคือพอดีหนูไม่ค่อยอ่านข่าวค่ะหัวเราะแต่สำหรับคนส่วนใหญ่ที่เขาอ่านข่าวเขาเล่นโซเชียลเขาก็จะมีกำแพงครับซึ่งผมอยากจะบอกว่าลองเปิดใจก่อนผมเป็นคนดีใช้ได้อยู่คุณแม่เราเมื่อก่อนห่วงลูกชายมากตอนนี้เป็นยังไงบ้างเขาไม่ห่วงแล้วเขาถามว่าจะมีใครไหมอายุ 32-33 แล้วอยากให้ลองดูไว้เผื่ออนาคตจะได้มีคู่ครองที่ดีอะไรประมาณนั้นเหมือนแม่เขาก็รู้ว่าผมเป็นคนขี้เหงาคุณแม่เคยแนะนำลูกเพื่อนๆให้บ้างไหมมีมาตั้งนานแล้วแต่ผมก็บอกไปว่าเรื่องนี้ผมอยากเป็นคนเลือกเองซึ่งแม่ก็โอเคเหมือนเราจะนิ่งกับเรื่องความรักมากขึ้นนิ่งครับและก็เป็นห่วงความรู้สึกของคนที่จะเข้ามาด้วยกลัวว่าเขาคบกับเราแล้วเขาจะไม่มีความสุขดังนั้นต้องคิดเยอะขึ้นครับความน้อยใจของเราเกี่ยวกับเรื่องนี้มีไหมเหมือนคนตัดสินเราไปแล้วมีบ้างครับในบางเวลาที่เหงาเหงาแต่ก็เข้าใจได้ว่าสักวันหนึ่งคงมีคนที่ใช่จริงๆต้องใช้เวลาและตอนนี้เราอาจจะยังไม่มีดวงเรื่องนี้สเปคเปลี่ยนไปด้วยไหมเปลี่ยนในเรื่องของนิสัยครับคือผมอยากเจอคนที่อยู่แล้วสบายสบายเป็นธรรมชาติไม่ต้องมีคำถามต่อกันไม่ต้องสงสัยในกันและกันส่วนเรื่องรูปลักษณ์ก็ไม่ได้เปลี่ยนเยอะครับแสดงว่าคนต่อไปที่จะคบก็คือต้องเป็นคนที่แน่นอนจริงๆแน่นอนครับผมอยากมีครอบครัวอยากมีคนที่ผมได้ทำกับข้าวให้เขากินอยากดูแลเขาและก็อยากให้เขาดูแลเราให้ผมทำกับข้าวให้คุณกินได้เลยพร้อมที่จะเป็นคุณสามีแล้วเนี่ยหัวเราะเดี๋ยวพาดหัวก็มาอีกพร้อมที่จะเป็นสามีแล้วตั้มเพื่อนเราเขาอวดแฟนผ่านโซเชียลตลอดเลยนะเกือบอันฟอลโล่แล้วครับแต่ด้วยความที่แฟนเขานิสัยดีกว่าตัวเขาก็เลยยังดีกว่าหัวเราะอ้ําเม
เป้ยคนบันเทิงร่วมฉลองงานแต่งปอยโอ๊คกรีดหนักใครได้ช่อดอกไม้คุณค่าที่ปอยคู่ควรชุดสวยที่เลือกมาร่วมยินดีน้องอ้ําเมเป้ยคนบันเทิงร่วมฉลองงานแต่งปอยโอ๊คกรีดหนักใครได้ช่อดอกไม้เตรียมชุดสวยรอมาฉลองงานวิวาน้องรักปอยตรีชดากับโอ๊คแฟนหนุ่มเมื่อวันที่2มีนาคม2566เหล่าซุปตาคนบันเทิงอ้ําพัชราภาเมพิชชนาธเป้ยปานวาดเป็นต้นต่างเผยโมเมนต์ไปร่วมยินดีปอยกับโอ๊คที่มูลนิธิบ้านอาจอโดยนางเอกซุปตาอ้ําพัชราภามาในชุดสวยที่เลือกมาเพื่องานนี้เลยโพสต์ภาพร่วมเฟรมบ่าวสาวพร้อมกับเมพิชชนาธและเป้ยปานวาดพร้อมแคปชั่นว่ายินดีด้วยนะคะสวยที่สุดเลยเช่นเดียวกับเมย์ก็เผยภาพไปร่วมยินดีปอยพร้อมโพสต์แคปชั่นยินดีด้วยว่าคุณค่าที่ปอยคู่ควรยินดีด้วยเป็นที่สุดรวมทั้งคลิปบรรยากาศร่วมยินดีปอยส่วนเป้ยก็ปล่อยโมเมนต์สุดชื่นมื่นในงานฉลองวิวาแบบรัวๆทั้งนี้โมเมนต์สำคัญที่เพื่อนเจ้าสาวและสาวๆในงานรอคอยเป้ยโพสต์คลิปขณะสาวๆไปยืนรอลุ้นรับช่อดอกไม้จากปอยเจ้าสาวทั้งอ้ำและเมไปร่วมลุ้นด้วยปรากฏสาวเมเป็นผู้ได้รับช่อดอกไม้ท่ามกลางเสียงกรี๊ดลั่นก่อนอ้ำจะเดินออกมาพร้อมเปรยว่าเดี๋ยวสาวโสดไปซื้อดอกไม้เองเลื่อนชมคลิปเหตุผลจากสาวสาวเกิร์ลี่เบอร์รี่ทำไมเต้นไม่สนใจเพื่อนตำนานเกิร์ลกรุ๊ปสุดเซ็กซี่ในยุค Y2K กำลังจะกลับมาเขย่าบัลลังก์อีกครั้งสำหรับเกิร์ลี่เบอร์รี่ประกอบด้วยกิฟซี่วานิดากิฟซ่าปิยาเบลมนัญญาและแนนนี่ภัทรนันท์โดยในครั้งนี้พวกเธอกลับมารวมตัวกันภายใต้โปรเจกต์ RS Homecoming พร้อมระเบิดความมันความร้อนแรงกันบนคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นในปี2023นี้อย่างแน่นอนล่าสุดวันที่1กุมภาพันธ์3ใน4สมาชิกได้แก่กิฟซี่วานิดากิฟซ่าปิยาและเบลมนัญญาขาดก็แต่แนนนี่ภัทรนันท์ที่ติดภารกิจได้มาร่วมงานแถลงข่าวคูณไลฟ์ PHENOMENON รวมมิวสิกเฟสติวัลและคอนเสิร์ตตลอดทั้งปีณโรสฮอลล์ชั้น5ตึก C อาคาร RS Group และได้อัปเดตถึงการมารวมตัวกันอีกครั้งพร้อมตอบถึงประเด็นที่หลายคนกลับมาย้อนดูเพลงของพวกเธอในอดีตแล้วแซวหลังจากสังเกตเห็นว่าพวกเธอก็เต้นทุกคำแม้จะเป็นเพลงช้าแถมเต้นใครเต้นมันไม่มีใครสนใจเพื่อนๆเกิร์ลี่เบอร์รี่คัมแบ็กกับบ้านหลังเดิมมาในรูปแบบไหนกิฟซี่แบบคอนเสิร์ตแต่เราจะมีโปรเจกต์อะไรพิเศษก็ยังบอกรายละเอียดไม่ได้ตอนนี้เกิร์ลี่เบอร์รี่ก็กำลังจะครบ21ปีค่ะเบลกำลังเป็นวัยรุ่นหัวเราะกิฟซ่าเก๋นะก็เก๋อยู่ที่เป็นผู้หญิงที่อยู่กันมานานคบกันเป็นเพื่อนกันได้ทำงานด้วยกันได้ในระดับหนึ่งก็คบกันมานานจากวันนั้นจนถึงวันนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับพวกเราบ้างเบลอาจจะเป็นทัศนคติที่เราอยู่ร่วมกันเมื่อก่อนน่ะเราเป็นเด็กเราอาจจะมีความง้อแงะแต่พอเราโตขึ้นเราก็จะคุยกันง่ายขึ้นเข้าใจอะไรง่ายขึ้นกิฟซี่คุยกันรู้เรื่องแล้วใช่ไหมตอนเนี้ยสาบานไม่จริงหัวเราะกิฟซ่าอย่างหน้าตาเราก็จะพยายามให้ดีที่สุดพยายามจะไปทำไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์ให้มันดูสวยกว่าเดิมกิฟซี่บางอย่างไม่รู้จะพูดทำไมหัวเราะเขายังไม่ถามเลยความสัมพันธ์ของพวกเราก็คือยังเป็นเพื่อนกันแล้วก็เจอกันตลอดไม่ได้ห่างหายออกไปจากชีวิตกันและกันเลยกิฟซี่ใช่ค่ะก็เจอกันเรื่อยๆเลยเบลติดต่อกันตลอดนัดกินข้าวบ้างแฮงเอาบ้างก็อย่างที่บอกว่าการกลับมาครั้งนี้ก็ไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตต่างๆจะได้เห็นเกิร์ลี่เบอร์รี่ในรูปแบบอื่นๆอีกแน่นอนกิฟซ่าค่ะ
ในปีนี้ก็น่าจะมีอีกหลายๆโปรเจกต์ที่จะได้เห็นแน่นอนแต่จะเป็นอะไรอยากให้ติดตามกันมากกว่าถ้าเราพูดไปมันจะเป็นการสปอยตอนนี้กระแสของเกอร์ลี่เบอร์รี่คนก็พูดถึงกันเยอะอย่างใน TikTok เขาก็เอาคลิปเก่ามาลงกิ๊บซี่อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้กระแส Y2K กลับมาเราก็อยู่ในยุค 2000 พอดีคือคนอาจจะเข้าใจว่าเราอยู่ในยุค 90 แต่จริงๆไม่ใช่เราอะอยู่ในยุค 2000 เพลงช้าแต่เกอร์ลี่เบอร์รี่ก็ต้นหนักเหมือนกันเบลก็รู้สึกว่าตอนนั้นเอาเรื่องเนื้อเหนื่อยเนื้อเราเต้นกันทุกคำเหมือนกันนะดีใจนะคะที่ยังคิดถึงเอาเพลงของเรามาเล่นกันเพลงรักนะแต่ไม่แสดงออกคนแซววงนี้เต้นใครเต้นมันไม่สนใจเพื่อนกิ๊บซี่ก็ไม่ใช่ไม่สนนะคะซ้อมแล้วแต่ว่ามันได้ประมาณนั้นจริงๆไม่ใช่ว่าไม่สนพยายามที่สุดแล้วกิ๊บซ่าไม่ใช่ว่าเราไม่แคร์เบลไม่ใช่เราไม่เครียดเราก็ซ้อมกิ๊บซี่เวลาที่เราเอาวิดีโอมานั่งดูจริงๆว่ามันเพราะอะไรถึงไม่พร้อมแต่พวกเราก็คือมีการซ้อมกันอย่างหนักกิ๊บซ่าหัวเราะที่เขาถามว่าเรามีการซ้อมไหมท้อเลยซ้อมทุกวันเรามีการนับจังหวะมีการนับจังหวะหัวเราะกิ๊บซี่มีการซ้อมอย่างดีเบลทุกคนนับ18เป็นกิฟซี่มีการออกไปเล่นคอนเสิร์ตทุกวันกิฟซ่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไม่พูดเยอะเดี๋ยวจะหาว่าเราแก้ตัวเอาเป็นว่าพวกเราตั้งใจที่สุดเท่าที่ทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอแต่ละเพลงแต่ละอัลบั้มออกมาแต่ละปีเราตั้งใจขนาดนั้นเลยค่ะเพียงแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนได้เห็นมันเป็นประมาณนั้นแล้วถ้าจะแซวเราก็ไม่ติดเลยเพราะว่าเราทำเต็มที่แล้วจริงๆกิฟซี่มันอาจจะเป็นที่ตัวไม่เท่ากันกิฟซ่าพยายามหาเหตุผลแต่ว่าจริงๆแล้วพวกเราเป็นมนุษย์ที่พยายามหาเหตุผลแต่สุดท้ายแล้วผลมันก็เป็นอย่างนั้นแหละค่ะแต่ขอบคุณมากที่รักกันแต่เขาก็เอามาเต้นเอามาเล่นกันเยอะเลยกับเพลงเก่าของพวกเรากิฟซ่าล่าสุดก็เห็นมีน้องๆที่เขาเต้นอยู่กลางสยามเขาก็พยายามมากดูบีทเขาอาจน่าจะเต้นพร้อมแต่เขาพยายามมากที่จะเต้นไม่พร้อมกิฟซี่เต้นพร้อมเดี๋ยวดูไม่ออริจินัลกิฟซ่าคือนับถือเลยเราก็คือต้องรีบโพสต์ลงไอจีเลยค่ะแสดงว่าตอนนั้นการเต้นเป็นอุปสรรคต่อวงเบลคือการซ้อมเต้นเราซ้อมเหมือนวงเกิร์ลแบนด์ทุกวงคือมีการนัดซ้อมหลายๆครั้งในแต่ละเพลงกิฟซ่าขยี้ว่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าถามว่าอะไรเป็นอุปสรรคในการเป็นเกอร์ลี่เบอร์รี่บ้างก็คือตอนนั้นตอบเลยว่าไม่มีค่ะที่ออกมาทั้งหมดมันไม่ใช่อุปสรรคกิฟซี่มันเป็นความตั้งใจไม่งั้นมันก็จะไม่มีคาแรคเตอร์ของวงกิฟซ่าดีมากวนิดาขอบคุณค่ะ